สวัสดีครับผมหมอณัฐพลธรรมสิทธิ์บุญนะครับก็เป็นหมอหูคอจมูกนะครับประจำอยู่ที่โรงพยาบาลเวชธานีครับโรคเยื่อบุจมูกอักเสบมีสาเหตุเกิดจากอะไรตอนนี้เราจะนิยามโรคภูมิแพ้จมูกไว้หลายๆแบบนะครับแต่หลักๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าโรคเยื่อบุจมูกบวมอักเสบนะครับซึ่งมีสาเหตุทั้งจากภูมิแพ้หรือว่าไม่ใช่ภูมิแพ้ก็ได้นะครับผมนะครับก็สาเหตุหลักๆเนี่ยก็คือว่าเวลาเยื่อบุจมูกเราเกิดโดนกระตุ้นนะครับให้เกิดการอักเสบขึ้นเขาก็จะมีปฏิกิริยาขึ้นมาก็คือบางคนก็จะมีอาการคันจมูกมีน้ำมูกไหลนะครับมีอาการจามนะครับหรือว่าคนไข้บางคนก็จะมีอาการเยื่อบุจมูกมันบวมขึ้นมาจนทำให้มีการหายใจติดขัดหายใจทางจมูกไม่ค่อยออกนะครับผมซึ่งปัจจัยกระตุ้นเนี่ยมีได้ตั้งแต่สารก่อภูมิแพ้นะครับมลพิษนะครับอุณหภูมิความชื้นนะครับผมก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถมากระตุ้นเยื่อบุจมูกของคนเรานะครับให้มันเกิดการอักเสบแล้วก็บวมขึ้นแล้วก็มีปฏิกิริยาขึ้นได้ทางนั้นเลยนะครับฝุ่น PM 2.5 เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคเยื่อบุจมูกอักเสบใช่หรือไม่ใช่ครับ PM 2.5 ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นนะครับ PM 2.5 เนี่ยเราจะจัดว่ามันเป็นตัวมลพิษนะครับไม่ใช่ตัวสารก่อภูมิแพ้แต่ว่าปฏิกิริยาของร่างกายคนเราเวลาได้รับ PM 2.5 ไปมันก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือทำให้เกิดการอักเสบเฉพาะที่ตัวเยื่อบุโพรงจมูกนะครับทำให้เกิดการหลั่งสารการอักเสบภายในเซลล์เยื่อบุโพรงจมูกนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเยื่อบุจมูกบวมโตขึ้นเรื่อยๆในระยะยาวได้เช่นกันครับอาการภูมิแพ้จมูกนะครับผมอาการเรียกว่าอาการคลาสสิกเนี่ยมันก็จะเป็นคันจามน้ำมูกไหลเสมหะลงคอแล้วก็คัดแน่นจมูกนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเราเจอว่าคนไข้ที่โดนกระตุ้นโดยพวกฝุ่นควันมลพิษที่ไม่ใช่สารก่อภูมิแพ้เช่นขนสัตว์ไรฝุ่นเกสรดอกไม้อะไรพวกนี้นะครับก็จะอาจจะไม่มีอาการคันจามน้ำมูกไหลเยอะแต่ว่าไปเป็นอาการคัดแน่นจมูกเด่นเลยก็ได้ครับการรักษาโรคเยื่อบุจมูกอักเสบทำอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยมันแล้วแต่คนมากเลยนะครับก็บางคนเนี่ยเป็นช่วงสั้นๆ10นาที15นาทีแล้วหายได้เองก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้ยาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าคนไข้เนี่ยเริ่มเป็นบ่อยขึ้นถี่ขึ้นระยะเวลาที่เป็นยาวนานขึ้นจนเริ่มรู้สึกว่ามีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันตรงจุดนี้แหละครับที่สมควรที่จะเข้ามาปรึกษาแพทย์นะครับจะได้มาตรวจดูแล้วก็หาแนวทางการรักษาเกี่ยวกับภาวะเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบครับผมครับในเบื้องต้นเลยนะครับก็เราก็จะตรวจร่างกายตรวจดูโพรงจมูกนะครับในคนไข้ที่สงสัยว่าอาจจะมีการแพ้จากสารก่อภูมิแพ้เราก็จะมีวิธีตรวจไปในแนวทางหนึ่งนะครับผมส่วนกลุ่มที่น่าจะแพ้จากมลพิษหรือว่าอุณหภูมิความชื้นหรือว่าฝุ่นละอองอื่นๆที่ไม่ใช่สารก่อภูมิแพ้เนี่ยเบสิกเลยนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกยากินนะครับยาพ่นจมูกนะครับหรือว่ามีการใช้น้ำเกลือล้างจมูกเป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็คือการรักษาวิธีมาตรฐานนะครับการรักษาโรคเยื่อบุจมูกอักเสบด้วยเทคนิค RF คืออะไรและ RF ย่อมาจากอะไรครับในผู้ป่วยคัดแน่นจมูกนะครับที่เราตรวจดูแล้วว่ามีปัญหามาจากตัวเยื่อบุโพรงจมูกบวมเป็นหลักเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็มีทางเลือกให้ผู้ป่วยนะครับคือการรักษาโดยการจี้ RF เยื่อบุโพรงจมูกนะครับตัว RF เนี่ยมันก็ย่อมาจาก Radio Frequency นะครับเป็นรูปแบบของพลังงานชนิดหนึ่งที่เราจะปล่อยเข้าไปในเยื่อบุโพรงจมูกนะครับวิธีการรักษาเนี่ยเราก็จะต้องฉีดยาชาเข้าไปที่เยื่อบุโพรงจมูกแล้วคุณหมอเนี่ยก็จะมีการใช้เข็มพิเศษของเจ้าตัว RF เนี่ยนะครับผมสอดเข้าไปในเยื่อบุโพรงจมูกแล้วก็กดปล่อยพลังงานเข้าไปตัวพลังงานที่เข้าไปในเยื่อบุโพรงจมูกเนี่ยมันก็จะไปช่วยนะครับทำให้ตัวเยื่อบุจมูกที่มันเคยบวมๆใหญ่ๆเนี่ยหดตัวเล็กลงนะครับแล้วก็ไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์ของเยื่อบุโพรงจมูกนะครับทำให้ตัวพวกเซลล์การอักเสบทั้งหลายที่มาคอยอยู่ที่มารออยู่ที่เยื่อบุจมูกที่ทำให้เรามีอาการจมูกบวมหรือว่าการแพ้ทางจมูกง่ายๆเนี่ยมันลดลงไปด้วยนะครับก็ได้ประโยชน์2ต่อครับผมใครที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับการรักษาโรคเยื่อบุจมูกอักเสบแบบ RF การจี้ RF นะครับมันเป็นการรักษาที่ตัวเยื่อบุโพรงจมูกนะครับผมก็คนที่เหมาะสมก็คือคนที่อาจจะไม่ได้อยากใช้ยาพวกยากินหรือว่ายาพ่นจมูกบ่อยๆนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มที่คนใช้ยาแล้วรู้สึกไม่ค่อยได้ผลนะครับก็มาปรึกษาได้นะครับแต่ว่ากลุ่มคนไข้ที่เราตรวจดูแล้วมีปัญหาจากโครงสร้างอย่างอื่นนะครับเช่นตัว
ผนังกั้นจมูกคดมากนะครับหรือว่าเป็นโรคไซนัสหรือว่าเป็นตัวติ่งเนื้อหรือเนื้องอกในโพรงจมูกอย่างอื่นที่ไม่ใช่เยื่อบุโพรงจมูกบวมอักเสบเนี่ยเราก็จะต้องไปรักษาตามสาเหตุนั้นๆ นะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่การที่ RF นะครับการรักษาโรคเยื่อบุจมูกแบบ RF มีผลข้างเคียงหรือไม่ครับสำหรับผลข้างเคียงของการที่ RF นะครับเนื่องจากมันเป็นการใช้เข็มนะครับจี้เข้าไปสอดเข้าไปในเยื่อบุโพรงจมูกนะครับผมก็ในช่วงแรกนะครับก็อาจจะทำให้มีเลือดออกจากแผลได้นะครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์แรกนะครับคนไข้กลุ่มหนึ่งก็จะมีอาการเยื่อบุจมูกบวมจากพลังงาน RF ที่เราปล่อยเข้าไปก่อนที่มันจะหดตัวลงนะครับแต่คนไข้อีกครึ่งนึงเลยนะครับก็จะได้รับผลการรักษาที่เยื่อบุจมูกมันหดตัวไปเลยโดยที่ไม่บวมก็มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นแค่ช่วงแรกๆครับประมาณ2สัปดาห์แรกที่อาจจะมีอาการจมูกบวมมากขึ้นนะครับมีเลือดซึมออกจากโพรงจมูกบ้างนะครับหรือว่ามีอาการเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมติดในจมูกก็คือสะเก็ดแผลเนี่ยเขาจะฟอร์มตัวเกิดขึ้นนะครับก็พวกนี้จะเกิดในช่วง2สัปดาห์แรกหลังการ GRF ครับข้อดีของการรักษาแบบ RF แตกต่างจากวิธีอื่นอย่างไรการรักษาเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบวิธีมาตรฐานก็คือการใช้ยากินยาพ่นจมูกล้างจมูกนะครับกับการ GRF นะครับผมก็ที่ได้เปรียบหลักๆเลยเนี่ยก็คือการหดตัวของเยื่อบุโพรงจมูกเนี่ยจะดีกว่ามากนะครับในกลุ่มคนไข้ที่ GRF นะครับแล้วก็คนไข้ส่วนใหญ่เลยนะครับหลัง GRF ไปแล้วนะครับก็สามารถหยุดยาได้นะครับคือตามปกติเนี่ยกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคเยื่อบุจมูกบวมอักเสบเรื้อรังเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาเกือบทุกวันหรือว่าทุกวันเลยเพราะว่าถ้าหยุดยาแล้วมันจะมีอาการกำเริบขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้ามา GRF ไปแล้วเนี่ยคนไข้กลุ่มนึงหยุดยาได้เลยคนไข้อีกกลุ่มใหญ่ๆก็ใช้ยาลดลงจนบางครั้งก็คือแทบไม่ต้องใช้ยาเลยก็มีครับการรักษาด้วย RF ได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์และต้องรักษากี่ครั้งครับสำหรับข้อมูลในปัจจุบันนะครับการรักษาเยื่อบุโพรงจมูกบวมอักเสบด้วยการใช้ RF เนี่ยจะทำให้อาการคัดแน่นจมูกเนี่ยดีขึ้นได้ถึง 80-90% นะครับแล้วก็เราคาดหวังผลได้ประมาณ 2-5 ปีนะครับแล้วแต่ว่าคนไข้เนี่ยปฏิกิริยาของเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบมันรุนแรงแค่ไหนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเรื่องลดอาการคันจามน้ำมูกไหลเสมหะลงคอก็ช่วยได้ประมาณ 50-60% ครับสุดท้ายให้อาจารย์ฝากถึงคนทางบ้านให้ห่างไกลจากโรคภูมิแพ้ครับโรคภูมิแพ้เนี่ยถ้าเรารู้ว่ามีปัจจัยอะไรมากระตุ้นของเรานะครับดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงนะครับถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องมาปรึกษาแพทย์นะครับจะได้มาดูว่าเราเป็นระดับความรุนแรงเนี่ยแค่ไหนนะครับต้องรักษาอย่างไรนะครับผมการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะครับเช่นการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ใส่หน้ากากอนามัยนะครับหรือว่าล้างจมูกนะครับเวลาเราไปสัมผัสกับสิ่งกระตุ้นต่างๆมาก็อาจจะช่วยคนไข้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าคนไข้ลองดูแลตัวเองมาแล้วยังรู้สึกว่าตัวเยื่อบุโพรงจมูกมันยังบวมอักเสบแล้วก็ส่งผลกับชีวิตประจำวันอยู่นะครับก็แนะนำว่าให้มาตรวจที่โรงพยาบาลนะครับจะได้หาสาเหตุจากแพทย์นะครับแล้วก็จะได้วางแผนการรักษาต่อไปครับ